สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกช่วงนี้เราเข้าไปที่เรือนจำกันนะครับนั่นก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปตามดูว่าคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเข้าไปนอนในเรือนจำสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทนายความนะครับนายมนอนันต์เรืองจรัสวันนี้ทนายความพร้อมกับญาติเดินทางเข้าเยี่ยมคุณสรยุทธสุทัศนจินดาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเรือนจำที่เอาไว้คุมคนที่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับแล้วก็คุณสรยุทธก็อยู่ที่นั่นได้มีการเปิดเผยว่าเข้าไปเยี่ยมนายสรยุทธก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้ข้อมูลแล้วก็เปิดเผยว่าการยื่นประกันตัวครั้งที่2ในระหว่างรอฎีกาอยู่ระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้นะครับเมื่อทนายเข้าไปแล้วนักข่าวก็ไปได้ข่าวเพิ่มเติมจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับนายกฤตกระแสทิพย์เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสรยุทธอาการเป็นยังไงบ้างฟังข้อมูลจากผบ.เรือนจำครับวันนี้ก็เข้ากระบวนการปกตินะครับหลังจากที่รับตัวเมื่อวานแล้วทำประวัติแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ผู้ต้องขังได้ปรับตัวในแดนนะครับซึ่งก็จะมีกิจวัตรประจำวันอะซึ่งเราจัดให้ผู้ต้องขังทำอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะครับทำไมสรยุทธมีความเครียดบ้างไหมครับช่วงเมื่อวานตั้งแต่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าเข้าเรือนจำเนี่ยก็ต้องมีความวิตกกังวลเป็นธรรมดาว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแต่พอไปเห็นสภาพข้างในแล้วเนี่ยได้รู้ความจริงข้างในข้อเท็จจริงข้างในแล้วก็น่าจะปรับตัวได้นะครับกิจวัตรประจำวันท่านผบ.เรือนจำก็เปิดเผยว่าเขาต้องเข้าแถวเคารพธงชาติเหมือนคนที่อยู่ในเรือนจำทั่วไปนะครับคุณกฤตยังเปิดเผยได้ว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นายสรยุทธ์นอนกับผู้ต้องขังรายอื่นๆคือนอนรวมกันแล้วมีผู้ต้องขังที่เป็นนักการเมืองด้วยครับเมื่อคืนเราก็จัดให้พักในห้องแรกรับนะครับห้อง11นะครับซึ่งก่อนนอนก็ขอหนังสือไปอ่านก็เป็นหนังสือประเภทธรรมะหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่านแล้วก็เห็นทราบว่าหลับได้ประมาณเที่ยงคืนนะครับหากไม่มีการยื่นประกันภายใน15วันก็จะจำแนกไปยังแดนอื่นๆของเรือนจำนะครับนี่ผบ.เรือนจำเปิดเผยต่อดูตามอายุดูการฝึกอาชีพแล้วก็พฤติกรรมของผู้ต้องขังการกำหนดเยี่ยมได้10คนแล้วก็เข้าเยี่ยมพร้อมกันทั้งหมดไม่เกิน15นาที1วันเยี่ยมได้เพียง1รอบเท่านั้นนี่คือระเบียบปกติเมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วทุกคนต้องเท่ากันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมครับบรรยากาศที่หน้าเรือนจำวันนี้มีคนที่เคยร่วมงานกับคุณสรยุทธ์นะครับคุณไบรท์ซึ่งเป็นพิธีกรรายการก็เดินทางเข้าไปเยี่ยมคุณสรยุทธ์ด้วยนี่ครับก็มีสีหน้าแจ่มใสแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็เดินทางเข้าไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณสรยุทธ์นะครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกอบเกียรติกสิวิวัฒน์เปิดเผยนะครับก็สอดคล้องกับผบ.เรือนจำคุณสรยุทธ์ตอนนี้หลังจากถูกควบคุมตัวก็เครียดเล็กน้อยเป็นการเครียดปกติที่ผู้ต้องขังเข้าใหม่เกือบจะทุกรายที่จะมีอาการแบบนี้คุณสรยุทธ์ถูกขังรวมกับผู้ต้องขังรายอื่นๆนะครับขั้นตอนก็ปกติตรวจร่างกายพบว่านายสรยุทธ์มีโรคประจำตัวก็คือโรคไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิตสูงตอนนี้ยังไม่มีการตัดผมเนื่องจากนายสรยุทธ์ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดจึงเป็นไปตามระเบียบปกตินะครับตอนนี้ก็ต้องรอเรื่องการประกันของศาลก็จะรอผลอีกสัก 2-3 วันก็จะทราบผลนี่เปิดเผยโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่วนนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นอดีตนักการเมืองนายชูวิทย์ไปทำรายการที่นั่นแล้วก็มีการให้ข้อมูลเป็นคำกล่าวอ้างของนายชูวิทย์นะครับว่าได้เห็นนายสรยุทธ์ผ่านทางห้องเยี่ยมเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดผมหัวเกรียนตามกฎของเรือนจำสวมชุดนักโทษสีเหลืองจึงแวะทักทายนะครับพร้อมกับให้ข้อความเตือนใจอยู่ในเรือนจำอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นายสรยุทธ์ยิ้มตอบกลับก่อนที่ตนจะปิดประตูออกมาด้านนอกอันนี้นายชูวิทย์กล่าวอ้างนะว่าตัดผมแล้วนะครับแต่ท่านอธิบดีบอกว่ายังไม่ได้ตัดเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนว่าจะประกันตัวออกไปหรือเปล่าไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งแหละวันนี้นะครับแล้วกรณีอีกกรณีหนึ่งที่เปิดเผยออกมาว่านายอริสมันนายจตุพรเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องขังอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นนายชูวิทย์เป็นคนเปิดเผยนะครับว่าอยู่ในแดนหนึ่งห้อง11เป็นห้องรวม
มีผู้ต้องขัง10ถึง15รายในจำนวนนี้มีนายอริสมันนายจตุพรเป็นเพื่อนร่วมห้องอยู่ด้วยค่ะส่วนทนายความครับนายมนอนันต์เรืองจรัสหลังจากเข้าเยี่ยมนายสรยุทธนะครับก็เปิดเผยว่าหารือกันแนวทางต่อสู้คดีไปฟังรายละเอียดจากทนายครับก็ปรึกษากันถึงขั้นตอนฮะนะฮะคดีเนี่ยก็คือว่าที่ผมเรียนว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของการฎีกาก็หมายความว่าถ้าศาลซึ่งเคยพิจารณาพิพากษาในคดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยเห็นว่ามีปัญหาสำคัญแล้วก็รับรองอนุญาตให้ฎีกาก็ฎีกาได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าหลังจากที่เราทำในขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการยื่นประกันตัวซึ่งก็เข้าใจว่าศาลน่าจะพิจารณาอนุญาตตรงนั้นนะครับนะครับผมยังไม่ขึ้นไปถึงในคณะกรรมการฎีกาที่จะพิจารณาอ่ะยังฮะเราต้องทำในโปรเซสนี้ก่อนนะครับคาดว่าระยะเวลาก็พยายามจะเร็วที่สุดนะครับพยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับจะเรียกไปจำกัดไหมครับว่าเราต้องยื่นให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในกี่วันก็ภายในอายุฎีกาก็1เดือนนะครับทนายความยอมรับนะครับว่าคดีนี้มีข้อจำกัดในการประกันตัวและยื่นฎีกาฟังทนายความตรงนี้สำคัญครับเนื่องจากว่าในการประกันตัวเนี่ยเมื่อวานศาลท่านวินิจฉัยไว้บอกว่าเนื่องจากเป็นคดีซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการฎีกาต้องให้ผู้พิพากษาท่านรับรองนะในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือในเรื่องของการทำฎีกาแล้วก็ขออนุญาตให้มีการรับรองนี่คือตัวทนายความของคุณสรยุทธ์เปิดเผยเองนะครับแล้วก็บอกว่าคุณสรยุทธ์ไม่ได้สั่งการกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษคุณสรยุทธ์ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญา13ปี4เดือนในจำนวนนี้มีหลายกระทงนะครับมีหลายกระทงในข้อหาเดียวแล้วก็ไล่เรียงกันไปนับโทษรวมกันเป็น13ปี4เดือนไม่รอลงอาญาศาลอุทธรณ์ทำไมถึงมีข้อจำกัดในการยื่นประกันตัวและยื่นฎีกามีคำอธิบายครับอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอาจารย์ชูชาติศรีแสงนะครับได้ให้ความรู้ผ่าน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีคนสงสัยว่าทำไมกรณีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ได้ประกันตัวอย่างรวดเร็วแต่กรณีของนายสรยุทธยังไม่ได้ประกันตัวมันต่างกันยังไงอาจารย์ชูชาติอธิบายครับว่ากรณีนายยงยุทธนั้นศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา193เมื่อจำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์ศาลจึงให้ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ได้แต่ถ้าครบกำหนดเวลาอุทธรณ์แล้วถ้าจำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์นายประกันต้องนำตัวจำเลยมาส่งศาลเพื่อศาลจะได้ออกหมายจำคุกตามคำพิพากษาและส่งตัวจำเลยไปเรือนจำคุมขังตามหมายจำคุกของศาลต่อไปนั่นกรณีของนายยงยุทธส่วนกรณีของนายสรยุทธ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำคุก13ปี4เดือนแต่เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมแต่ละกรรมศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา218เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิ์ยื่นฎีกาจึงไม่อาจขอประกันระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาได้ถ้านายสรยุทธจะยื่นฎีกาต้องได้รับการอนุญาตให้ฎีกาจากผู้พิพากษาที่พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในชั้นศาลต้นหรือศาลอุทธรณ์หรืออัยการสูงรับรองให้ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายอาญา221จึงจะฎีกาได้แล้วถ้าศาลสั่งรับฎีกาก็ยื่นขอประกันตัวระหว่างฎีกาได้แต่ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ทีนี้เป็นดุลพินิจซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าจะอนุญาตหรือไม่ครับประเด็นสำคัญคือหาทางไปยื่นฎีกาให้ได้ซะก่อนแล้วจะยื่นฎีกาได้ก็มีข้อจำกัดต้องมีผู้พิพากษาที่เคยพิพากษาคดีนี้เซ็นรับรองหรืออัยการสูงสุดเซ็นรับรองนี่คือจุดสำคัญที่ทนายบอกว่ามีข้อจำกัดอยู่ตอนนี้ค่ะมาดูคดีคุณบุญทรงค่ะคุณบุญทรงหลังจากที่เข้าไปที่เรือนจำได้2วันถูกไหมคะ2วันสุดแล้วค่ะต้องขึ้นไปที่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์ค่ะเพราะว่าก็เป็นโรคกันนะคะอายุอนามก็เบาหวานความดันอะไรต่อมีอะไรเลยประกอบกับโรคเครียดคุณบุญทรงเนี่ยป่วยถูกหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะในตอนบ่ายของวันนี้หลังจากที่ทีมทนายความแล้วก็ลูกเมียเนี่ยมาเยี่ยมอาการคุณบุญทรงเนี่ยปวดศีรษะหนักมากหน้าแดงกำเลยทางเรือนจำก็เลยพาไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจอาการป่วยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็จากการตรวจเนี่ยก็พบว่าคุณบุญทรงความดันขึ้นอันเนื่องมาจากเครียดก็
็ให้ยาในเบื้องต้นแล้วนำกลับมาคุมขังต่อที่เดิมสาเหตุที่นำตัวคุณบุญทรงไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนื่องจากว่าเรือนจำคลองเปรมไม่มีสถานพยาบาลในเรือนจำเพราะว่าเรือนจำแห่งนี้อยู่ใกล้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เวลาใครป่วยก็ไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะนำตัวบุญทรงไปตรวจรักษาแพทย์แล้วยังมีภูมิสารผลค่ะครับแล้วก็ท่านอธิบดีมานะสร้อยพลอยก็ถูกส่งไปดูอาการป่วยเหมือนกันหมดคือป่วยกันเป็นระนาวเลยละค่ะนอกจากจะป่วยแล้วนะคุณสาธิสุขยังมีบางคนเนี่ยขอยื่นประกันเนี่ยนะคะขอประกันข้าราชการเนี่ยอีก2ท่านคือรองอธิบดีเนี่ยขอยื่นประกันบอกว่าต้องไปดูแลพ่อแม่ที่แก่นะคะบางคนบอกว่าต้องไปดูแลลูกแล้วก็พ่อแม่ที่แก่แล้วบางคนก็บอกว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคือท่านอธิบดีเนี่ยบอกเจ็บไข้ได้ป่วยในสุขภาพไม่ดีขอประกันออกไปตอนนี้เริ่มมีการเพิ่มเงินค่ะอาจจะเพิ่มหลักทรัพย์จากเดิมอ่ะ12แล้วก็88ล้านถูกไหมคะอาจจะต้องเพิ่มกับเป็น20 15และ15ค่ะอันนี้นะคะส่วนของคุณบุญทรงก็30คุณภูมิก็ช่วยลดน้อยหน่อยก็20ค่ะแต่กลับมาที่คลองเปรมแล้วใช่มั้ยไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตลอดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตลอดนะคะแต่มีบางคนอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดนะคะท่านนายกต้องไปดูนะคะคาดว่าในสัปดาห์นี้หากคุณบุญทรงเนี่ยอาจจะต้องมีการยื่นประกันคือขั้นตอนมันมีของมันตามกฎหมายนะฮะวันนี้เนี่ยทนายความของคุณบุญทรงคือณรินทร์สมนึกเนี่ยนะคะก็ไปเยี่ยมคุณบุญทรงอีกครั้งหลังจากเยี่ยมเมื่อวานใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าค่ะหลังจากเขาเยี่ยมก็บอกว่ามาเยี่ยมตามปกตินะเพราะทราบว่าไม่สบายก็เลยมาดูแลด้วยว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรก็เกิดจากความเครียดสะสมทนายความณรินทร์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้ง3คนปลอดภัยออกจากโรงพยาบาลกลับเข้าเรือนจำเมื่อคืนตอน 3:00 นนะคะแล้วครอบครัวก็เป็นห่วงมากเป็นกังวลใจเรื่องสุขภาพมากครอบครัวก็ฝากยารักษาโรคเข้าไปให้แล้วจะทำเรื่องขอประกันคุณบุญทรงอีกครั้งนึงเนี่ยตอนนี้เสร็จไป 50% แล้วคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะยื่นเรื่องประกันได้อีกครั้งแต่ทนายความก็ยอมรับว่าหนักใจหลังจากที่ยื่นคำร้องขอประกันตัวครั้งแรกไม่ผ่านก็หนักใจพยายามหาประเด็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการเรียบเรียงถ้อยคำร้องอีกครั้งแต่ยืนยันว่าจะไม่มีการนำอาการป่วยเนี่ยมาเป็นเหตุผลในการร้องขอประกันตัวเหตุผลคำร้องขอประกันตัวรอบนี้จะแตกต่างกับรอบแรกคือคุณบุญทรงเนี่ยก็คือเพราะรอบแรกมันไม่ผ่านไงก็รอบนี้ก็ต้องแตกต่างกว่ารอบแรกก็ไว้ใจว่าให้ทนายคนนี้ทำต่อไปทนายบอกว่านะคะ เรื่องภรรยาคุณบุญทรงทนายบอกว่าใช่ค่ะกรณีคุณปอยใจและพีเตริยาพิรมภรรยาบุญทรงเป็นโจทยื่นฟ้องอธิบดีกรมบังคับคดีคืออาจารย์รื่นวดีสุวรรณมงคลและอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศดวงพรรอดพยาธิจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยและเจ้าหน้าที่อีก3รายฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะกรณีที่กรมบังคับคดีใช้มาตรการทางปกครองอายัดทรัพย์คุณบุญทรงหลายรายการแต่บางส่วนเป็นทรัพย์สินของภรรยาก็ทำให้ภรรยาคิดว่าเกิดความเสียหายแต่คุณบุญทรงขอให้เมียถอนฟ้องเพราะไม่อยากให้ลูกเมียตกเป็นเป้าทางการเมืองวันนี้ก็ส่งทนายไปถอนฟ้องนะคะแล้ววันนี้ก็ทางศาลอาญาคดีทุจริตก็ให้เมียคุณบุญทรงถอนฟ้องไปที่เรียบร้อยตามขั้นตอนไปก็เลิกแล้วตกกันไปมาดูเรื่องของกรณีคุณกรจาติกาวณิชโพสต์เอาไว้เมื่อ28สิงหาคมตอนเกือบจะเที่ยงคืนค่ะไม่หลับไม่นอนนะฮะไม่หลับไม่นอนก่อนจะเที่ยงคืนในวันที่28สิงหาคมเรื่องอะไรฮะคุณกรถามบอกว่าคุณกรบอกว่าวันนี้มีคนถามผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ท่านหนึ่งว่าคำพิพากษาคดีคุณบุญทรงและคณะมันจะมีผลอย่างไรกับอารมณ์ความรู้สึกของข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์มันจะกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงพาณิชย์ต่อไปอย่างไรหรือไม่ครับผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ตอบคุณกรค่ะบอกว่าข้าราชการส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและในกรณีความผิดเรื่องจำนำข้าวนั้นมีหลายคนที่ขอย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโอ้ในตอนนั้นมีหลายคนขอย้ายค่ะตอนที่รัฐบาลทำโครงการเนี่ยใช่ค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและหลายคนถูกสั่งย้ายเพราะไม่ยอมไปเกี่ยวข้องไม่ยอมทำตามนักการเมืองค่ะครับคุณกรเล่าว่าแล้วก็มีคุณมนัสสร้อยพลอยที่ย้ายข้ามห้วยจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าภายในแล้วข้ามมาเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเลยแล้วในที่สุดคุณมนัสสร้อยพลอยก็เป็นหนึ่งในการจัดทำโครงการ G2G เก๋ผู้ใหญ่ในกระทรวงพาณิชย์ที่เล่าให้คุณกรฟังบอกว่าไม่เคยมีการข้ามจากกรมการค้าภายในมาเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแบบนี้มาก่อนเลย มันคือความทะเยอทะยานความโลภหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามโดนจำคุก40ปีคุณกรณ์เขียนไว้ครับคุณกรณ์บอกว่าคนเราไม่มีใครดีหมดหรือชั่วหมดกรรมก็รับกรรมไปคุณกรณ์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีใจหรือเสียใจแต่สลดใจเพราะตั้งแต่ต้นจนจบตำนานจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันมีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกหดหู่ตลอดมาเสียทั้งเงิน
ทำลายทั้งชีวิตคนแม้แต่ชาวนาที่ได้ประโยชน์แต่ก็ยังดีหากให้เขาขายข้าวตามปกติแล้วจ่ายเงินชดเชยในส่วนของประโยชน์ที่ต้องการให้เขารับแบบนั้นจะดีกว่าแบบนั้นดีกว่าก็คือว่าทำแบบที่เขาเคยทำกันมาครับอันนี้มันพิสดารมันเหาะเกินลงกาไปไกลเลยไปไกลเลยพอไปซื้อข้าวจากชาวนามาแล้วก็เข้าโกดังแล้วก็มาขาย G2G เก๊แต่ถ้าจะช่วยเนี่ยถ้าจะช่วยให้เขาได้ตังค์ดีขึ้นเอาเงินเติมให้เข้าไปเลยดีกว่าแล้วก็ให้เขาไปขายเอาตังค์จากพ่อค้าอีกทีนึงดีกว่าไม่มีข้าวไม่ให้ใครโกงถูกต้องค่ะคุณกรจึงสรุปเรื่องนี้ว่าหวังว่าสังคมไทยเนี่ยจะเรียนรู้จากกรณีจำนำข้าวทุจริตจำนำข้าวแล้วจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอีกในประเทศของเราเพราะว่ามันเสียเงินงบประมาณไปเกือบ 900,000 กว่าล้านบาทตกหล่นไปตลอดทางเลยไปเบี้ยบ้ายลายทางเลยถึงในกระเป๋าใครก็ไม่รู้ถึงกระเป๋าชาวนาเพียงแค่เท่าไหร่ประมาณเขาคิดคำนวณกันแล้วประมาณส่วนต่างอ่ะนิดเดียวขายข้าวได้แพงกว่าตลาดนิดเดียวถึงนิดเดียวเองนอกนั้นไปตกอยู่ในมือนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติเจ้าของธุรกิจนายทุนอะไรต่อมิตรอะไรเยอะไปหมดเลยละค่ะครับนี่คือสิ่งที่คุณกรณ์บอกเราต้องเรียนรู้และเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาเที่ยวหน้าค่ะพอพอสอฮะใช่ค่ะพอพอสอซึ่งอันนี้วันนี้ถ้าจับอารมณ์คนในโลกออนไลน์คุณสันติสุขทุกคนเสียใจมากคือท่านทำงานดีมากอ่ะแล้วทุกคนก็มองลึกลงไปว่าในการยกย้ายคราวนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะพระผู้ใหญ่ออกมาโวยวายเหรอเพราะวัดใหญ่ๆไม่ให้ตรวจสอบอย่างนั้นเหรอมันอภิสิทธิ์อย่างนั้นเหรอแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสักกี่คนล่ะเพื่อให้เอาใจพระผู้ใหญ่และวัดใหญ่ๆได้และถ้าพระผู้ใหญ่กับวัดผู้ใหญ่ถืออภิสิทธิ์ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบและความบริสุทธิ์ยุติธรรมจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อวัดเล็กๆวัดกลางๆเขายอมกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องสงฆ์อย่างไรล่ะแต่ยังไม่มันเท่ากับเรื่องธรณีสงฆ์คุณสันติสุขครับเพราะว่าหลังจากที่มีการพิพากษาออกมาเช่นนี้แล้วเนี่ยคำถามคือคนที่ซื้อบ้านไปคนที่ซื้อบ้านซื้อเรื่องราวเหล่านั้นไปเนี่ยแล้วพวกเขาจะมีสิทธิ์อย่างไรเขาจะทำอย่างไรต่อไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ